กัสอัปเดตสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาอัปเดตสเปค Samsung Galaxy M345G มือถือรุ่นกลางที่ให้แบตเตอรี่มาแบบจุกๆ 6,000 มิลลิแอมพร้อมชิป Exynos 1280ที่ให้สายเกมมิ่งเนี่ยได้กระชุ่มกระชวยหัวใจเล่นเกมลื่นภาพสวยจอก็อัพเป็น Super AMOLED ให้แล้วด้วยส่วนสเปคอื่นๆจะมีอะไรน่าสนใจอีกบ้างเดี๋ยวไปรับชมรับฟังพร้อมกันเลยค่ะก่อนที่เราจะไปดูกันก็แวะชมสิ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันสักครู่นะคะเพราะฟิล์มกระจกกันรอยโฟกัสของเราจะช่วยปกป้องดูแลหน้าจอมือถือของเพื่อนๆให้ดูหรูหราไร้รอยขีดข่วนและหน้าจอใสปิ๊งแบบนี้กันไปนานๆเลยเพื่อนๆจะได้ใช้งานมือถือกันได้อย่างเต็มที่ไปเลยในราคาสุดคุ้มค่าเริ่มต้นเพียง249บาทพร้อมแถมฟิล์มหลังให้ฟรีด้วยค่ะเรามาเริ่มกันด้วยดีไซน์ภายนอกก่อนเลยค่ะโดยเจ้าตัว Samsung Galaxy M345G เขามาพร้อมกับดีไซน์ตัวเครื่องและขอบเครื่องแบบโค้งมนฝาหลังเป็นพลาสติกพื้นผิวสะท้อนแสงจอแสดงผลเป็นแบบ Super AMOLED สีสันคมชัดขนาด 6.5 นิ้วพร้อมดีไซน์กล้องหน้าทรงหยดน้ำความละเอียด Full HD Plus รองรับ Refresh Rate ที่ 120 Hz สแกนลายนิ้วมือปลดล็อกหน้าจอที่ปุ่ม Power ด้านข้างและมีมาให้เลือก3สีด้วยกันนั่นก็คือ Midnight Blue Prism Silver และ Waterfall Blueถัดมาในเรื่องของกล้องนะคะเขาก็ให้มาเป็นแบบ Triple Camera ค่ะพร้อมโหมดใหม่ๆอีกมากมายเช่นโหมด Nightography ถ่ายภาพในที่มืดภาพก็จะสว่างอย่างเป็นธรรมชาติได้โดยกล้องหลักเนี่ยให้มาอยู่ที่50ล้านพร้อมกันสั่น OIS กล้อง Ultra Wide 8ล้านกล้อง Depth 2ล้านและกล้องหน้า13ล้านค่ะในส่วนของชิปเซ็ตก็จะใช้เป็น Exynos 1280ชิปรุ่นกลางจากทาง Samsung ที่เชื่อมต่อสัญญาณ 5G ได้อย่างรวดเร็วประมวลผลกราฟิกได้ดีเล่นเกมก็ลื่นแถมยังประหยัดพลังงานสุดๆในครั้งนี้เขามาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Android 13ครอบทับด้วย Samsung One UI 5.1 มีแรมและรอมมาให้เลือก2แบบนั่นก็คือแรม6รอม128และแรม8รอม256พร้อมเทคโนโลยีแรม Plus สูงสุดอีก8 กิกอีกทั้งยังรองรับ Micro SD Card สูงสุดอีก1 TB ด้วยค่ะและถัดมาอีกอย่างนึงที่เรียกได้ว่าเป็นไฮไลท์ของรุ่นนี้เลยก็คือความจุแบตเตอรี่ที่ให้มาสูงถึง 6,000 มิลลิแอมพร้อมรองรับชาร์จไว 25 วัตต์ถ้านึกไม่ออกว่าเยอะขนาดไหนก็ประมาณว่าเพื่อนๆ เนี่ยสามารถนั่งดูหนังฟังเพลงเล่นโซเชียลได้แบบต่อเนื่องทั้งวันแบตก็ยังไม่หมดเลยและถ้าอยู่ในโหมดสแตนด์บายเนี่ยเขาเคลมว่าอยู่ได้นานถึง2วันเลยค่ะซึ่งเจ้าตัว Samsung Galaxy M345G เนี่ยเขาก็ได้เปิดตัวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในประเทศอินเดียถ้าแปลงเป็นเงินไทยคร่าวๆตัวเริ่มต้นจะอยู่ที่ราวๆ 1,500 กว่าบาทค่ะแต่อันนี้ก็ยังไม่ชัวร์กันนะคะว่าถ้าเข้าไทยมาแล้วเนี่ยราคาจะถูกลงกว่านี้อีกหรือเปล่าแต่ที่รู้ๆคือถ้าเทียบราคานี้กับสเปคที่ได้เราคิดว่าไป Galaxy M145G น่าจะคุ้มกว่านะคะเพราะราคาเนี่ยถูกกว่าประมาณ 4,000 บาทเลยแถมสเปคก็ใกล้เคียงทั้งกล้องความจุแบบชิปเซตระบบปฏิบัติการจะมีแค่ในเรื่องของจอแสดงผลแรมและรอมที่ตัว M34 เนี่ยเขาจะโดดเด่นขึ้นมามากกว่าเดิมเอาเป็นว่ายังไงเนี่ยก็ต้องลุ้นให้ราคาเปิดตัวที่ไทยน่ารักกว่านี้อีกนิดนึงนะคะก็น่าจะเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับมือถือรุ่นกลางในปีนี้อีก1ตัวค่ะแต่ถึงเพื่อนๆจะตัดสินใจซื้อมือถือรุ่นไหนก็ตามสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คืออย่าลืมติดฟิล์มกระจกกันรอยโฟกัสให้หน้าจอมือถือเราตั้งแต่วันแรกกันด้วยนะคะเพื่อให้หน้าจอของเพื่อนๆเนี่ยไร้รอยขีดข่วนและมีหน้าจอสวยปิ้งจะได้ใช้งานกันได้แบบยาวๆเลยในราคาเริ่มต้นเพียง249บาทพร้อมแถมฟิล์มหลังให้ฟรีด้วยค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะไว้มีมือถือใหม่ๆมาอีกเนี่ยโฟกัสจะรีบมาอัปเดตให้ฟังกันเลยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย